ก็จะมีการลงทุนนะครับเพื่อที่จะทำให้บริษัทเติบโตในช่วง5ปีเป็น2เท่าตัวทำไมถึงต้องลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้2เท่าตัวใหม่ผมว่าในช่วง5ปีที่จะถึงเนี่ยมันเป็นช่วงที่โซล่าแอดเดอร์ของไทยเติบโตงั้นก็หมายความว่าไงเราก็ต้องไปสอบนะครับรายได้จากการลงทุนใหม่ๆมาเพื่อที่จะเติมเต็มรายได้จากแอดเดอร์ที่รุ่นโซล่าแอดเดอร์เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นแอสเซทนะครับที่ดีมากๆเพราะว่าค่าไฟมันสูงมากในขณะเดียวกันที่วันนี้ถ้าเราจะไปหาโรงไฟฟ้าที่มีค่าไฟแบบ12บาทเหมือนกับสมัยก่อนมันก็หาไม่ได้ค่าไฟตอนนี้มันก็13บาทอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรมันก็ต้องลงทุนไม่กวาดเงินที่ให้มันเยอะขึ้นมาเพื่อที่จะรายได้ในช่วงใน5ปีข้างหน้าเนี้ยเราต้องตั้งงบประมาณไว้นะครับว่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านในการที่จะเติมเต็มแอดเดอร์ที่หายไปแล้วก็ในภาคเรามีโครงการที่เทียบเหล่ามีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับไฮโดรแล้วก็มีโครงการลมขนาดใหญ่รับ600ไมกะวัตต์ที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็ใกล้จะเริ่มก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ยังต้องใช้ตังค์ในการก่อสร้างก็อีก100ไมกะวัตต์แล้วก็ยังมีส่วนขยายของประเทศอินโดนีเซียอีกประมาณสัก20-30ไมกะวัตต์งั้นไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกอินออร์แกนิกกรอสเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการลงทุนนะที่อันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังก็สามารถที่จะทำให้ในการเติบโตได้แข็งแกร่งเรื่องแอดเดอร์ก็หมดสิ้นได้แล้วนะครับการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาทดแทนอะไรได้ด้วยก็ยังสามารถเติบโตได้ 75% นะครับภายในครึ่งปีก็มันก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้กำไรของบริษัทก็อยู่มาพันแปดดังนั้นถ้าเราจะเติบโตขึ้นไปเพิ่มเท่าก็ต้องลองดูนะครับคิดว่ายังไงก็ตามแต่บริษัทก็สอบหานะครับจากการลงทุนเพื่อที่จะทำให้กับนักลงทุนที่ถือหุ้นเรามั่นใจนะครับว่าเราได้สร้างผลตอบแทนแล้วก็ไปมันก็เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับที่ได้ 5G วันนี้เนี่ยโปรดักต์ด้านดิจิตอลนะครับอย่างที่ของเราก็มีความร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ที่มีทางด้านเทคโนโลยีวันนี้เราเริ่มที่ TTO นะครับต่อไปนี่อาจจะมีรายอื่นเข้ามาดังนั้นโปรดักต์ของเราเนี่ยที่จะเข้าสู่ Household เข้าสู่บ้านทุกซอกทุกมุมก็จะผ่านช่องทางของ Telecommunication Operator เหล่านี้หาลูกค้าที่ก็มีอยู่เป็นพันๆหมื่นๆรายก็เรียกว่าเขาก็มาช่วยเราขายโปรดักต์ตัวนี้ด้วยแล้วเราก็มีเรื่องของ Peer-to-Peer Blockchain วันนี้เนี่ยเรามีโปรดักต์หลายตัวที่กำลังเริ่มGo to the market ยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวหนึ่งชื่อโปรดักต์ชื่อ Iris เป็นตัวที่เอาไปติดตามบ้านแล้วสามารถที่จะบอกได้ว่าบ้านเราเนี่ยพลังงานเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้หรือไม่ทำยังไงถึงจะประหยัดพลังงานเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนที่ไม่มีโปรไฟล์การใช้งานในลักษณะที่ต้องเหมือนกับการที่เราไปตรวจสุขภาพนะครับอันนี้ก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพพลังงานในบ้านเมื่อทราบแล้วว่าเราถ้าป่วยตรงไหนเราก็จะมีหมออีกคนหนึ่งเข้าไปรักษาก็เป็นโปรดักต์ของเราไอ้เอ็มหมอหรือโปรดักต์ทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะคอนเนคกับลูกค้าผ่านด้านอินเทอร์เน็ตเครือข่าย 5G จริงๆแล้ว 4G ก็ทำได้แต่ 5G เนี่ยก็ยิ่งจะหมายความว่าถ้าเราจะหาลูกค้าได้เป็นพันเนี่ยต้องอาศัยพันธมิตรต้องอาศัยพันธมิตรอาศัยเทคโนโลยีครับพันธมิตรก็ได้แก่เทคโนโลยีหรือต่อไปจะเป็นโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ 5G นั้นมันก็จะเรียกว่าแชนแล้วก็แอคควายลูกค้านะครับหาลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าของพันธมิตรเราแล้วก็เทคโนโลยีก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสามารถที่จะเข้าสู่ลูกค้าได้จำนวนมาก